สาวยอมรับติดทำศัลยกรรมหมดเงินไปร่วม3ล้านบาทหวังอยากเป็นตุ๊กตาสาวรายหนึ่งนะคะเธอบอกว่าเธอติดการทำศัลยกรรมอย่างมากค่ะถึงขั้นลงทุนไปกว่า3ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนแปลงโฉมให้เป็นเหมือนหุ่นแล้วก็รูปร่างหน้าตาในฝันทาร่าเจนแมคโคนากี้นะคะหญิงสาววัย31ปีจากเมลเบิร์นออสเตรเลียก้าวเข้าสู่วงการศัลยกรรมจนยอมรับว่าตอนนี้เธอเสพติดจนถอนตัวไม่ได้แล้วจริงๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเรือนร่างสมบูรณ์แบบในอุดมคติของตัวเองค่ะโดยเธอคุยว่านะคะที่ผ่านมาเนี่ยผ่าตัดเสริมหน้าอกไป5ครั้งเพิ่มขนาดมาเป็น 1,050 ซีซีฉีดเสริมปลายจมูกฉีดก้นฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์เพื่อเป้าหมายอันสูงสุดของตัวเองค่ะคือการเป็นตุ๊กตาพลาสติกที่มีชีวิตแมคโคนากี้ได้กล่าวนะคะว่าความคิดที่จะหยุดทำศัลยกรรมนั้นไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยเนื่องจากเธอเนี่ยยังไม่พอใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองสักเท่าไหร่และยอมรับว่าเสพติดจนหยุดทำไม่ได้เพราะว่าเธอมีแผนที่จะอัพไซส์หน้าอกอีกรอบให้ใหญ่ไปถึง 1,500 ซีซีค่ะรวมถึงมองหาลู่ทางในการทำศัลยกรรมเปลี่ยนสีดวงตาให้กลายเป็นสีเขียวสว่างทำตายกคิ้วขึ้นฉีดโหนกแก้มให้สูงขึ้นและที่อยากทำมากที่สุดก็คือผ่าตัดเอาซี่โครงออกนะคะเพื่อให้เห็นเอวคอดเล็กสมใจค่ะโดยเธอนะคะได้บอกว่าแค่คิดทั้งหมดนี้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วรวมๆแล้วนะคะแมคคอนากี้ได้หมดเงินไปกับการไล่ตามเรือนร่างในฝันของตัวเองกว่า 100,000 เหรียญค่ะหรือประมาณ3ล้านบาทไทยนะคะพร้อมทั้งเผยว่าตอนนี้ภาพรวมของเธอพึงพอใจจะเหลือก็แค่แต่งเติมไปเรื่อยๆไม่รู้จบแค่นั้นเองถึงแม้ว่าจะมีกระแสเสียงที่มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะแต่เธอก็ได้บอกว่าตอนนี้ในยอดผู้ติดตาม IG ของเธอพุ่งขึ้นตลอดเลยรวมถึงยังได้เปิดเพจของตัวเองใน OnlyFans อีกด้วยนะคะที่มีคอนเทนต์ลับเฉพาะให้แฟนคลับผู้ที่ยินยอมจ่ายรายเดือนให้กับเธอโดยเฉพาะค่ะเพื่อที่จะได้ให้เข้าถึงคอนเทนต์เหล่านั้นนะคะและมันก็ทำให้เธอสร้างรายได้ถึง 10,000 เหรียญภายใน3วันหรือประมาณ 300,000 บาทนั่นเองค่ะเธอยังได้บอกอีกนะคะว่าตอนนี้ฉันอายุ31ปีแล้วและยังรู้สึกเหมือน21อยู่เลยตัวฉันก็เปรียบเสมือนวายนั่นแหละยิ่งบ่มก็ยิ่งอร่อยนะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ